กราบแทบเท้าพระมหาเถระพระมหาเถระทุกๆรูปผู้มีบรรษาการแก่กว่ากระผมนมัสการพระเถระในเถระพระสังฆาธิการและสหธรรมิกทุกรูปกรวมกราบขออนุญาตนำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับปรารถนาใจและรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งกับสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้รู้สึกผ่อนคลายสบายสบายต้องสบายสบายทุกคนนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายสบายตั้งผ่อนคลายใจตั้งใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งอย่าให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบัญชงการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะรวมทั้งดินอากาศฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ช่างให้ตั้งใจรองรับบุญให้เต็มที่ซึ่งปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวคือการถวายมหาสังฆทานแด่พระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระทั้งหลายผู้มีบุญมีบารมี 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศอีกทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกใบนี้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นโลกให้โอกาสตัวเองมาเอาบุญกันแล้วเนี่ยต้องทำให้ถูกหลักวิชาตั้งครรภ์จิต
กลั่นใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นในอย่างนี้ในวันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองอีกทั้งจะมีผลไปถึงหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะลูกเนอะช่วงเวลานี้เราต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยให้ใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มทุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าแล้วนำเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเส้นทางเอกสายเดียวสายกลางที่อยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆได้ใจที่ใสๆใจเย็นๆให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กลางกายตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆพอถูกส่วนเนี่ยใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในมันจะตกศูนย์วูบเข้าไปเหมือนหล่นมาจากที่สูงเนี่ยเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นที่โล่งว่างเหมือนอยู่กลางอวกาศแล้วก็จะมีดวงใสๆมองเกิดขึ้นเป็นธรรมดวงแรกเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงใสๆอีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกๆคนในโลกแต่เราไม่รู้ว่ามีกันและเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าต้นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้า
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเพราะให้ลูกๆทั้งหลายที่ทั้งใจจะมาเอาบุญใหญ่ถวายมหาสังฆทานในคราวนี้เนี่ยตั้งใจฝึกให้หยุดให้นิ่งให้ถูกส่วนเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงตรงนี้ได้เองถ้าปล่อยวางได้ในวินาทีนี้ก็เข้าถึงได้ในวินาทีนี้ถ้าปล่อยวางได้ในวันพรุ่งนี้ก็เข้าถึงพรุ่งนี้ปล่อยวางก็คือใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวไม่รั้งเรื่องอะไรเลยดังกล่าวนั่นแหละให้ใจใสๆเป็นกลางกลางนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายสบายต้องสบายถ้าสบายกายสบายใจก็ง่ายนิดเดียวเพราะเรื่องภายในกลางกายในตัวเรานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สวนทางกับทางโลกภายในต้องสบายจะมีแต่ความสุขความเย็นกายเย็นใจเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีเรื่องความทุกข์ยากลำบากเลยทุกข์จะดับไปเป็นชั้นๆกันไปเรื่อยๆ ใจก็จะใสจะสะอาดจะบริสุทธิ์จะมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจสุขทั้งกายสุขทั้งใจความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์คือใจมันจะกิ้งเกลี้ยงไม่ติดข้องอะไรเลยใจจะใสๆใจจะสบายๆมันจะเคลื่อนเข้าไปใหม่ๆเหมือนก้อนหินหล่นลงจากที่สูงที่ไปหุดลงไปอาจจะทำให้บางคนจะไม่คุ้นก็อาจจะตกใจนิดหน่อยแต่พอละมันสังเกตฝึกซ้ำภาวิตาภูริกตาบ่อยๆเนืองๆซ้ำๆแล้วก็สังเกตว่าประคองใจอย่างไรเนี่ยถึงใจเคลื่อนกลับไปสู่ภายในอย่างนิ่งๆนุ่มๆแต่เราหมั่นสังเกตแล้วก็ฝึกซ้ำๆแล้วก็จะพบเหตุแห่งความแบบคล่องและช่องทางแห่งความสำเร็จเมื่อเราหาจุดสบายได้สบายทั้งกายและใจจากที่จะเดิมเหมือนหล่นไม่แบบก้อนหินนี่หล่นจากที่สูงก็จะค่อยๆหล่นเหมือนขนนกที่ค่อยๆล่านลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลละมุนละไมย
มื่อเราฝึกซ้ำเขาก็ยิ่งง่ายยิ่งคล่องยิ่งชำนาญขึ้นฝึกจนกระทั่งใจหยุดนิ่งที่ถูกส่วนเห็นดวงใสตลอดเวลาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินหกขมิ้นตีลังกาอย่างไรก็เห็นข้างหน้าเคลื่อนไหวแต่ข้างในหยุดนิ่งนุ่มมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจฝึกซ้ำๆใจก็จะสุขอย่างเฉยๆคือสุขกับอุเบกขาจะไปด้วยกันสุขก็ใช้มีความสุขมีความบริสุทธิ์ภายในเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่ใจจะเคลื่อนกับไปสู่ภายในจะเห็นกายในกายจนกระทั่งเขาถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้ไม่ต้องไปพึ่งสิ่งอื่นเลยพึ่งกายที่เข้าไปถึงนี่แหละเป็นสรณะคือพระในตัวที่อยู่ภายในพึ่งท่านได้เพราะท่านพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งอะไรถึงจุดแห่งอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตนเองได้ใจยิ่งมีความสุขมีความบริสุทธิ์อยู่ตามลำพังก็สุขได้อยู่ในป่าเขาห้วยหนองคลองบึงก็สุขได้อยู่โคนไม้เรือนว่างก็สุขได้อยู่ทั้งโลกทำมาหากินอะไรก็สุขได้เหมือนเป็นป้อมเป็นค่ายเป็นปราการเป็นหลุมหลบภัยที่เกิดขึ้นในตัวของเราคำว่าอัตตหิอัตโนนาโถเราก็จะค่อยๆเริ่มรู้จักเพิ่มขึ้นหลังจากรู้จำมานานแล้วเพราะได้ยินได้ฟังแล้วเหมือนกับจะเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจมันยังไม่แจ่มแจ้งต้องหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จใจหยุดนิ่งและเคลื่อนไปดังกล่าวถึงจุดตรงนั้นแหละมันจะแจ่มแจ้งเหมือนไปยืนกลางแดดที่แจ้งแจ้งเห็นอะไรก็แจ่มไม่มีเมฆหมอกบังทั้งแจ่มทั้งแจ้งกระจ่างที่กลางกายแล้วก็เป็นการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นทั่วไปปกติเราเห็นได้ทีละด้านจะมองด้านหน้าใจเห็นข้างหน้าก็ต้องมองข้างนอกอยากเห็นข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันอย่างนั้นล่ะอยากมองเห็นทางซ้ายก็เลี้ยวซ้ายอยากมองทางขวาก็หันไปทางขวาอยากมองบนก็ต้องเงยหน้าอยากมองข้างล่างก็ต้องก้มลงแต่ตรงนี้น้ำมันอัศจรรย์ทีเดียวนิ่งอย่างดีนิ่งเฉยก็เห็นไปได้ทุกเดินนี่ก็เป็นคำสั่งสอนประสบการณ์ของผู้รู้ในการก่อนที่ถ่ายทอดผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงมหาปูชนียาจารย์ของเราตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่อยมาเลยตกทอดมาถึงเราณวันนี้วันนี้เรามีกามนุษย์หยาบซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างบารมี
สำหรับการฝึกการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมให้เขาถึงธรรมภายในก็ต้องใช้กายมนุษย์หยาบนี้ให้มันถูกหลักวิชาโดยณช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะได้รับบุญใหญ่กันแล้วจะพร้อมใจกันถวายมหาสังฆทานเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนาะให้ตั้งอกตั้งใจกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆใจหยุดนิ่งเฉยๆหรือจะประคองใจหยุดให้นิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจไปด้วยก็ได้จะนึกถึงบริกรรมนิมิตด้วยก็ได้คือจะนึกไปถึงดวงแก้วใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยหรือองค์พระที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเอาอย่างเดียวนะลูกนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็ง่ายในการที่จะนึกน้อมสิ่งนั้นมาสิงสถิตอยู่ที่กลางกายของเราอย่างง่ายๆชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังด้วยคำภาวนาสัมมาอรหังดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะดังมาจากในกลางท้องเราเหมือนมาแหล่งมาจากแหล่งที่บริสุทธิ์ที่บริที่มีอนุภาพมากมากลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเราประคองภาวนากันไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหรือว่าเมื่อใดเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆเราก็นิ่งเฉยๆนะจ๊ะทำได้อย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละกายวาจาใจเราก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการถวายมหาสังฆทานที่พระมหาเถรานุเถระพระเถรานุเถระผู้สั่งสมบุญบารมีมามากแต่ได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราเราก็จะได้ไปเชื่อมสายบุญกับท่านจะได้มีบุญกันเยอะๆนะจ๊ะเมื่อกระจายอย่างนี้ดีแล้วก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างที่เราจะได้พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่กันนะจ๊ะ
เพพุทธาพลปตาพระเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเตเจนราคังบันดามิสัพพโสเตตลตาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสันเนอโรกาสุขิตาหัวทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเตสา